ระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยเชิญฟังบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิวขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่าท่านเคยได้ยินเขากล่าวว่าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายว่าอย่าได้โต้ตอบคนชั่วผู้ใดตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยผู้ใดอยากฟ้องท่านที่ศาลเพื่อจะได้เสื้อยาวของท่านก็จงแถมเสื้อคลุมให้เขาด้วยผู้ใดจะเกณฑ์ให้ท่านเดินไปกับเขาหนึ่งหลักจงไปกับเขาสองหลักเถิดผู้ใดขออะไรจากท่านก็จงให้อย่าหันหลังให้ผู้ที่มาขอยืมสิ่งใดจากท่านท่านทั้งหลายได้ยินคำกล่าวว่าจงรักเพื่อนบ้านจงเกลียดศัตรูแต่เรากล่าวแก่ท่านว่าจงรักศัตรูจงอธิษฐานภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่านเพื่อท่านจะได้เป็นบุตรของพระบิดาเจ้าสวรรค์พระองค์โปรดให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ขึ้นเหนือคนดีและคนชั่วโปรดให้ฝนตกเหนือคนชอบธรรมและคนอธรรมถ้าท่านรักแต่คนที่รักท่านท่านจะได้บำเหน็จรางวัลอะไรเล่าบรรดาคนเก็บภาษีไม่ได้ทำเช่นนี้ดอกหรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของท่านเท่านั้นท่านทำอะไรพิเศษเล่าคนต่างศาสนาไม่ได้ทำเช่นนี้ดอกหรือฉะนั้นท่านจงเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ของท่านทรงความดีอย่างสมบูรณ์เถิดพระวาจาของพระเจ้าขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิดพี่น้องที่รักเราอยู่ในวันอาทิตย์สัปดาห์ที่7เทศกาลธรรมดานะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่มหาพรตในวันพุธที่จะถึงนี้แล้วพระวาจาของพระเป็นเจ้าจึงสรุปนะครับว่าวิถีชีวิตของเราที่ผ่านมาการถือธรรมเนียมต่างๆบทบัญญัติต่างๆเป็นคนดีเพียงพอหรือยังในพันธสัญญาเดิมพระเจ้าได้มอบพระบัญญัติ10ประการให้โมเสสและชาวยิวได้ถือตามบัญญัตินั้นและธรรมเนียมของบรรพบุรุษอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นสิ่งที่ดีพี่น้องเป็นสิ่งที่ดีแต่การถือกฎเพื่อกฎนะเพื่อตัวเองจะได้ศักดิ์สิทธิ์กลายเป็นความเห็นแก่ตัวชาวอิสราเอลเป็นต้นฟาริสีนะครับฟาริสีและธรรมาจารย์พวกนี้มีความรู้เรื่องธรรมบัญญัติข้อห้ามต่างๆข้อต้องบังคับต่างๆและเขาถือเพื่อที่เขาจะได้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์นะซึ่งเป็นความเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนอื่นนั้นถูกตัดสิทธิ์ว่าไม่ใช่ประชากรของพระเจ้าพวกเขารักพวกพ้องอย่างแข็งขันรักเชื้อชาติของตัวเองอย่างเต็มที่และดูถูกชาติอื่นอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันในพระคัมภีร์บ่อยครั้งที่อ้างถึงชาวสมาเรียซึ่งเขาไม่ชอบและก็ไม่คบค้าสมาคมด้วยเขาถือว่าเป็นศัตรูเป็นพวกที่จะไม่ได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าไม่ใช่เพื่อนบ้านของเขาพอพระเยซูเจ้ามาพระองค์ไม่ได้มาบอกว่ากฎบัญญัติเหล่านั้นไม่ดีไม่ใช่แต่พระองค์บอกว่าการที่จะถือกฎบัญญัติต้องให้ครบถ้วนอย่างแท้จริงจงนมัสการพระเป็นเจ้าผู้เดียวของเจ้าฟาริสีนมัสการพระเป็นเจ้าใครพูดถึงพระอื่นพวกนั้นตกนรกนะครับแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าการนับถือพระเป็นเจ้าผู้เดียวของเจ้าต้องรวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระเป็นเจ้าทุกอย่างบ่แม่นแค่นบมือใส่เพิ่นโอ้ยพระองค์เอ้ยนะพระองค์ผู้เดียวนี่แหละที่ลูกไหว้นมัสการแต่คำสอนของพระองค์ไม่ปฏิบัติตามพระเยซูเจ้าบอกว่าคนนั้นฟังดีๆพี่น้องพวกหน้าซื่อใจคดนะพระองค์เคยต่อว่าชาวฟาริสีและธรรมาจารย์ที่พวกเขาไม่แสดงความรักต่อผู้อื่น
คือไม่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าอย่างครบถ้วนเอาแค่ตัวเองเป็นคนดีเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์พระเยซูเจ้าบอกว่าไม่พอวันนี้พระองค์บอกว่าถ้าท่านรักแต่เพื่อนพี่น้องของท่านต่างอะไรกับคนต่างศาสนาที่พวกท่านดูถูกถ้าหากท่านจะเอาแค่ความยุติธรรมแบบตาต่อตาฟันต่อฟันที่โมเสสพยายามย้ำเตือนพวกท่านต่างอะไรกับคนต่างศาสนาไม่ต้องเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าก็ได้ถ้าเอาแค่ความยุติธรรมถ้าเขาทำควักตาเราออกหนึ่งข้างเราก็เอาคืนแบบยุติธรรมก็ต้องเอาออกหนึ่งข้างถ้าใครต่อยท่านฟันหลุดหนึ่งซี่ความยุติธรรมก็ต่อยคืนเอาหลุดหนึ่งซี่ไม่มีประโยชน์ถ้าเป็นแบบนั้นถ้ายึดถือแค่ความยุติธรรมคนต่างศาสนาก็ทำแบบนั้นคนที่ไม่เชื่อในพระเป็นเจ้าก็ทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าจึงสอนเพื่อพวกเราจะได้เป็นคนดีอย่างสมบูรณ์เหมือนดังที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ทรงความดีอย่างสมบูรณ์พระบิดารักมนุษย์ที่ทำบาปคือพวกเฮานี่พี่น้องทำบาปแล้วทำบาปอีกบาปเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกถามว่าพระเป็นเจ้าเอาคืนไหมพระเป็นเจ้าลงโทษตามบาปที่เราทำไหมพระเจ้ามีความยุติธรรมเมื่อทำบาปก็ต้องตายพระองค์แสดงความรักต่อมนุษย์จนให้พระบุตรเพียงพระองค์เดียวตายแทนมนุษย์ความยุติธรรมมีแต่ว่าความรักเหนือกว่าความยุติธรรมอีกเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าสอนเราให้มีความรักเหมือนพระบิดาพี่น้องถ้าใครตบแก้มซ้ายของท่านตบแก้มขวาของท่านจงหันแก้มซ้ายให้เขาด้วยไม่ใช่ยอมความชั่วนะพี่น้องถ้าฟังเผินๆโอ้แสดงว่ายอมได้หันนะแสดงว่ายินยอมให้ความชั่วมันอยู่เหนือเราไม่ใช่พระเยซูเจ้าบอกให้ความรักอยู่เหนือความชั่วนั้นอย่าโต้ตอบความชั่วด้วยความชั่วนะคือภาษาใน Facebook ที่เขาบอกว่าถ้าหมาเห่าเราก็อย่าเห่าตอบเพราะเราจะกลายเป็นหมาอีกตัวหนึ่งภาษาใน Facebook นะแต่พระเยซูเจ้าบอกว่าอย่าโต้ตอบความชั่วด้วยความชั่วแต่จงให้ความรักนั้นอยู่เหนือความไม่ดีทั้งหลายนะครับต้องคอยให้อภัยต้องคอยบอกเตือนซึ่งกันและกันในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบอกเตือนด้วยความรักนะครับไม่ใช่บอกเตือนด้วยการดูถูกนี่คือคำสอนของพระเจ้าจงอธิษฐานภาวนาให้ศัตรูของท่านเพราะว่าคนที่เบียดเบียนเราเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องความรักถ้าหากเราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเป็นลูกของพระบิดาเจ้าสวรรค์แล้วจงสวดภาวนาให้เขาเหล่านั้นอย่าปลูกฝังความเกลียดโกรธเพราะเราจะไปกลายเป็นมารปีศาจเพราะฉะนั้นคำสอนของพระเจ้าในวันนี้เป็นคำสอนที่ประเสริฐที่อยู่เหนือคำสอนใดๆในโลกความยุติธรรมที่เราเคยได้ยินมาถ้าเขาทำผิดเราก็ต้องลงโทษถ้าเขาทำไม่ดีเราก็ต้องลงโทษสิ่งเหล่านั้นยังไม่พอยังไม่เป็นคนดีบริบูรณ์เหมือนที่พระบิดาทรงเป็นคนต่างศาสนาก็เป็นแบบนั้นยุติธรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าพระองค์บอกเราให้ท่านเป็นคนดีบริบูรณ์นั่นเป็นการแสดงความเมตตาการแสดงจิตใจแสดงความรักต่อเพื่อนพี่น้องส่วนนักบุญเปาโลท่านบอกว่าจงแสดงต่อตนเองด้วยตัวท่านเองเป็นพระวิหารของพระเป็นเจ้าพระจิตของพระเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารนั้นก็คืออยู่ในตัวเราถ้าหากใครทำลายพระวิหารก็คือทำบาปนะเมื่อเราทำบาปแสดงว่าเราใช้ร่างกายของเรานั้นทำบาปเป็นการทำลายพระวิหารของพระจิตเจ้าที่สถิตอยู่ในเราพระเจ้าจะลงโทษจะทำลายผู้นั้นนะนักบุญเปาโลจึงบอกว่าจงให้ชีวิตของเราร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้าด้วยการอยู่ห่างไกลจากบาปและทำความดีทุกวันทำความดีในการปฏิบัติตามกฎบัญญัติและแสดงความดีต่อเพื่อนพี่น้องนะครับด้วยการแสดงความรัก
เหมือนที่พระบิดาส่งแสดงให้แก่โลกเพราะฉะนั้นในสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลธรรมดาก่อนที่เราจะเข้าสู่มหาพรตขอให้เรามองดูชีวิตของเราอย่างครบถ้วนว่าที่ผ่านมาเราใช้ความฉลาดของเราแบบไหนแบบยุติธรรมเหมือนคนทั่วไปในโลกหรือการแสดงความรักต่อทุกคนแม้กระทั่งศัตรูของเราถ้าหากเรายังทำไม่ได้ขอให้เราได้ตั้งใจในการที่จะเข้าสู่เทศกาลมหาพรตด้วยการเป็นคนดีบริบูรณ์ดังที่พระบิดาทรงเป็นแล้วท่านจะได้รับพระพรแห่งความสุขพระพรแห่งความรอดจากองค์พระเจ้าก็ขอฝากนะครับพระวาจาของพระเป็นเจ้าในสัปดาห์สุดท้ายนี้นะครับของเทศกาลธรรมดาให้อยู่ในหัวใจของพี่น้องได้พินิจพิจารณาก่อนที่เราจะเข้าสู่มหาพรตในวันพุธรับเท่าที่จะถึงนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องให้เป็นคนดียิ่งยิ่งขึ้นให้เป็นคนที่สมบูรณ์ยิ่งยิ่งขึ้นเป็นคนที่มีความสุขเป็นคนที่มีความรักต่อเพื่อนพี่น้องทุกคนมากขึ้นด้วยขอพระเจ้าอวยพรเชิญพี่น้องยืนขึ้น